คุณนาอยู่มาได้ยังไงหรอคะในบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้คุณนามีความรักค่ะคุณน้าอยู่มาได้ยังไงหรือคะบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้เพราะน้ามีผัวจ้าขณะนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้พรหมลิขิตฟรีเวอร์ของเทรนด์อันดับหนึ่งต่อเนื่องกับมะลิเดชคุณน้าอยู่มาได้ยังไงหรอคะคนเดียวเนี่ยบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้บางอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับละครพรหมลิขิตซึ่งต้องบอกว่า EP 8เมื่อคืนวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเรตติ้งทั่วประเทศเนี่ยก็ยังสวยงามอยู่ที่ 6.68 ส่วนเรตติ้งในกรุงเทพนะคะอยู่ที่ 12.32 ส่วนที่สร้างสถิติใหม่นะคะคือยอดคนดูใน3พลัสที่ทุบสถิติด้วยยอดคนดูทะลุ 700,000 เป็นครั้งแรกและยังคงครองเทรนด์ Twitter อันดับ1อย่างต่อเนื่องใน EP 8นะคะเป็นเหตุการณ์ในวังที่เข้มข้นสุดๆถึงขั้นทำเอาน้ำตาท่วมจอกับการจากไปของจอร์จฟอลคอนลูกชายของแม่มารีนะคะหรือว่าท้าวทองกีมาซึ่งเป็นหนึ่งในพระสหายและเป็นทหารคนใกล้ชิดของคุณหลวงท้ายสระนะคะที่ถูกคุณหลวงท้ายสระสั่งให้ไปสืบหาตัวคนกบฏที่คิดลอบปองพระชนขุนหลวงนะคะซึ่งตอนแรกจอร์จนะคะทำตามแผนไม่สำเร็จตามคนร้ายไปไม่ทันจึงทำให้ขุนหลวงท้ายสระเนี่ยโกรธมากและสั่งจอร์จออกไปตามหาหลักฐานเพื่อมาตัวผู้ที่ก่อกบฏในครั้งนี้ให้ได้นะคะหากไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกจนในที่สุดนะคะจอร์จเนี่ยก็ตามไปสืบจนรู้ว่าคนที่คิดกบฏนะคะก็คือเจ้าพระองค์ดำแต่กับถูกทหารของพระองค์ดำนะคะจับได้และเกิดการต่อสู้กันจนจอร์จเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ก็กัดฟันกระโดดน้ำหนีเพื่อหวังนำเรื่องที่เจ้าพระองค์ดำคิดกบฏไปบอกคุณหลวงท้ายสระแต่หลังจากบอกเรื่องราวทั้งหมดกับคุณหลวงแล้วนะคะจอร์จเนี่ยก็ฝากให้ดูแลแม่มารีแทนด้วยก่อนจะสิ้นลมจากไปนะคะทำให้คุณหลวงท้ายสระเศร้าและก็เสียใจเป็นอย่างมากพร้อมกับประกาศเป็นศัตรูกับเจ้าพระองค์ดำทันทีที่ทำให้ต้องสูญเสียสหายผู้เป็นที่รักไปจากนั้นคุณหลวงท้ายสารนะคะก็ได้นำเรื่องที่เจ้าพระองค์ดำคิดกบฏไปปรึกษาเจ้าฟ้าพรนะคะหรือว่ากรมพระราชวังบวรผู้เป็นน้องชายและก็เป็นลูกเขยของเจ้าพระองค์ดำให้ช่วยตัดสินใจว่าจะสำเร็จโทษเช่นไรดีซึ่งเจ้าฟ้าพรเนี่ยก็ได้ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดว่าต้องประหารชีวิตเท่านั้นแต่เนื่องด้วยเจ้าพระองค์ดำเนี่ยมีศักดิ์เป็นอาก็ไม่อยากจะให้ป่าประกาศไปว่าเจ้าพระองค์ดำเนี่ยคิดกบฏแย่งชิงบัลลังก์เพราะจะเป็นการทำให้ราชวงศ์ด่างพร้อยแต่ให้แจ้งไปว่าสำเร็จโทษเจ้าพระองค์ดำด้วยเหตุก้าวล่วงเขตห่วงห้ามทำตนกระด่างกระเดื่องดีกว่าต้องบอกว่าฉากของคุณหลวงท้ายสระกับกรมพระราชวังบวรนะคะฉากนี้เนี่ยได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะรวมถึงแกรนกรพัศนะคะอดีตแฟนสาวของเด่นคุณก็ได้โพสต์ทวีตชื่นชมฝีมือของเด่นคุณนะคะว่านางเก่งจริงๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจมากๆกับทุกบทบาทที่ได้รับไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยนางรักอาชีพนี้ด้วยความจริงใจจริงๆฝากส่งกำลังใจให้นางกันเยอะนะส่วน EP 9เมื่อคืนนี้นะคะก็ยังคงรั้งเทรนด์อันดับ1บน Twitter นะคะโดยเรื่องราวเมื่อคืนก็ได้เห็นอาการโกรธจนสติหลุดของพุตตานะคะหลังจากที่พุตตาเนี่ยเอาเงินไปไถสร้อยคืนจากยายคุยแต่ปรากฏว่าสร้อยเนี่ยหายไปเพราะว่ากลิ่นนะคะแอบเอาไปขายจนทําเอาพุตตาเนี่ยโกรธมากถึงขั้นกระโดดจะเข้าไปตบกลิ่นนะคะจนยายคุยเนี่ยต้องเข้าไปห้ามก่อนจะพบกับสายตาดุดันของพุตตานะคะที่ทําเอายายคุยเนี่ยเห็นแล้วถึงกับกลัวและก็ทําให้นึกถึงแววตาของใครบางคนที่เคยเห็นมาก่อนหลังจากนั้นนะคะพุตตาเนี่ยก็กลับมาได้สตินะคะแล้วก็บอกให้ยายคุยหยุดเคี่ยนกลิ่นนะคะก่อนจะยอมยกโทษให้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณยายกุยที่ดูแลตัวเองนอกจากนี้นะคะก็ยังได้เห็นความกุ๊กกิ๊กของพุตตานะคะกับหมื่นริทกันมากขึ้นเพราะว่าหมื่นริทเนี่ยเริ่มมีใจคิดถึงพุตตามากขึ้นแล้วแถมยังโชว์ความเป็นสายเปย์จ่ายเงินซื้อของให้พุตตาด้วยจนทำเอาแฟนละครนะคะแห่แซวว่าหมื่นริทเนี่ยได้เชียร์พ่อมาเต็มๆเพราะว่าพ่อเนี่ยก็เคยเปย์แม่กระเกนมาก่อนขณะที่คุณหญิงกระเกนนะคะที่มาหาพุตตาที่บ้านก็ได้ทราบแล้วว่าแท้จริงพุตตาเนี่ยเป็นหลานสาวของตนเองและฉากนี้นะคะเป็นฉากที่เบลล่าเนี่ยเล่นเป็นสองตัวละครที่มีการพูดคุยกันโดยเพจดังพุลลี่พัทจัดให้นะคะก็ได้มาปล่อยคลิปที่เบลล่าราณีเนี่ยเป็นแขกรับเชิญในรายการสามแซ่บงานนี้วลีเด็ดจากละครพรหมลิขิตต้องมาเราต้องให้คนมีความรักอย่างคุณแม่คนสวยแอปทักษะอ่อนนะคะมาเป็นคนสวมบทบาทคุณหญิงกระเกดด้วยโดยในคลิปวลีเด็ดที่พุตานะคะตอนมาเจอคุณหญิงกระเกดแล้วถามคุณหญิงกระเกดว่าคุณน้าอยู่มาได้ยังไงหรอคะในบ้านเมืองแบบนี้ผู้คุณแบบนี้ด้านแม่แอปนะคะที่รับบทเป็นคุณหญิงกระเกดก็ตอบว่าเพราะน้ามีความรักจ้าและล่าสุดนะคะเพจดังอย่างพรหมลิขิตจัดให้นะคะ
ก็ลงคลิปรายการศึก12ราศีพี่น้ำฉาคุณหญิงกระเกดนะคะพบพุทธานในละครพรหมลิขิตแต่งานนี้นะคะคุณหญิงกระเกดเนี่ยรับบทโดยปิงปองธงชัยนะคะแล้วก็พุทธานรับบทโดยไอ้อภิสดานะคะกระแสพรหมลิขิตฟรีเวอร์ตอนพรหมลิขิต VS กรรมลิขิตจะสระอึ้งขนาดไหนนะคะเราไปชมกันค่ะ4 3 2 1คุณนาอยู่มาได้ยังไงหรอคะในบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้พระนามมีความรักจ้ะFour, three, two, one. คุณน้าอยู่มาได้ยังไงหรือคะบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้พระน้ามีผัวจ้ะฝากกดติดตาม